หน้ามันเป็นสิวผิวแพ้ง่ายแถมหน้าก็ขึ้นผดไม่หายสักทีแนะนำ Cetaphil Gentle Skin Cleanser ไม่ระคายเคืองผิว 95% ของผู้หญิงไทยเห็นด้วยว่าหลังใช้แล้วรู้สึกผิวดีขึ้นทันทีหลังล้างหน้าการันตีด้วย2รางวัลวันนี้พาไปเจาะลึกสูตรกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาคุรเชคที่น่ารักทุกคนนะคะถ้าพูดถึงการดูแลผิวเนี่ยส่วนใหญ่เลยเนี่ยคนเราก็จะดูแลผิวหน้าเป็นหลักใช่ไหมก็หน้ามันแพงอะเนาะตัวหมองเองเนี่ยก็ลงทุนกับหน้ามากเช่นกันนะคุณแล้วก็ครีมบำรุงผิวในท้องตลาดเนี่ยมีเยอะมากคือมากจนตาลายจริงเลยนะคืออันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีแถมเวลาใช้มันจะต้องมีสเต็ป1 2 3ใช่ไหมคะแต่จะไม่ค่อยมีใครนึกถึงการล้างหน้าหรือว่าการล้างสิ่งสกปรกออกจากหน้าเราเนี่ยเป็นอันดับแรกนะคือจะไม่จริงจังเท่าสกินแคร์ซึ่งจริงๆแล้วการที่เราล้างหน้าไม่สะอาดเนี่ยก็ทำให้เกิดการตกค้างใช่ไหมคะนอกจากจะทำให้เกิดการอุดตันเกิดสิวแล้วเนี่ยนะคะยังเป็นการที่มาขัดขวางการดูดซึมนะเวลาที่เราทาสกินแคร์ด้วยดังนั้นสเต็ปของหม่องเองเนี่ยหม่องจะให้ความสำคัญกับสเต็ปแรกก็คือการล้างหน้านะคะคือการล้างพวกสิ่งสกปรกบนหน้าเนี่ยสำคัญนะเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราต้องเจอกับทั้งมลพิษมลภาวะอะไรมากมายเลยนี่ยังไม่รวมว่าเครื่องสำอางที่เราใช้อีกนะเพราะฉะนั้นการล้างหน้าถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญพอๆกับการเลือกสกินแคร์เลยนะในท้องตลาดเนี่ยมีให้เลือกเยอะนะแต่ว่าสำหรับหม่องเนี่ยหม่องก็เน้นที่อ่อนโยนเป็นพิเศษก็คือเป็นสูตรอ่อนโยนกับผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายเนี่ยค่ะซึ่งหนึ่งในครีนเซอร์ตัวเลือกที่อยู่กับหม่องมาตลอดเลยนะคะก็คือสูตรนี้ค่ะ Cetaphil Gentle Skin Cleanser นะคะเขาเป็นแบรนด์สกินแคร์เวชสำอางอันดับหนึ่งที่แนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะคือเขามีรางวัลการันตี Best Cleanser ถึง2รางวัลเอาดูคือได้จาก Vogue Beauty Reader's Choice Award ปี2020นะคะแล้วก็ C Channel Beauty Award ปี2020เช่นกันเป็นสูตรที่เน้นทำความสะอาดผิวอย่างล้ำลึกแล้วก็คงความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคือสูตรนี้เขาเป็น For All Skin Type นะคะใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยคือแม้กระทั่งผิวบอบบางหรือว่าผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะแล้วก็เป็น Body and Face ใช้ได้ทั้งหน้าและตัวนะครบจบในขวดเดียวจะใช้ทั้งตัวก็ได้นะถ้าไม่กลัวเปลืองนอกจากนี้เขายังเป็น Gentle on Baby Skin นะคะก็คือเด็กใช้ได้นะคะเขาไม่มีฟองด้วยสามารถที่จะ Remove Light Makeup นะคะก็คือทำความสะอาดเครื่องสำอางที่แบบบางๆออกได้บอกว่าเหมาะกับคุณที่มีเวลาน้อยแบบเดินทางบ่อยๆถือไปขวดเดียวนี่จบเลยนะใช้ได้ทั้งเช้าเย็นนอกจากจุดเด่นในเรื่องของความอ่อนโยนแล้วเนี่ยค่ะเขายังมีนวัตกรรมที่ชื่อว่า Moisturizing Film นะที่มาช่วยเก็บล็อกความชุ่มชื้นก็คือคงความชุ่มชื้นให้กับผิวหลังล้างหน้าเนี่ยค่ะช่วยป้องกันการสูญเสียน้ำให้กับผิวเนาะแล้วก็ pH อยู่ที่ประมาณ 6.5 ก็ใกล้เคียงกับ pH ผิวนะคะไม่ทำให้หน้าแห้งตึงนะคะในสูตรเนี่ยมีสารออกฤทธิ์เด่นๆ3ตัวด้วยกันก็คือมีซิตรีแอลกอฮอล์แล้วก็สเตอริลแอลกอฮอล์นะคะคือมีรายงานว่าสาร2ตัวเนี่ยเขาเป็นแฟตตี้แอลกอฮอล์มาช่วยเคลือบผิวให้ความชุ่มชื้นผิวแล้วก็ไม่ระคายเคืองกับผิวซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะสกัดมาจากโคโคนัทแฟตตี้แอลกอฮอล์นะคุณแถมในรายงานของ Formula and Use เนี่ยเขายังบอกอีกว่าซิตรีแอลกอฮอล์นอกจากจะเป็น Moisturizing Formulation แล้วนะคะคือยังมีหน้าที่อื่นๆอีกนะถ้าเทียบกับสารอื่นคือเป็น Emollient เป็น Emulsifier เป็น Stiffening Agent พวกเนี้ยค่ะนอกจากมีพวกแฟตตี้แอลกอฮอล์แล้วเนาะเขายังมีพาวเวอร์เรนไกลคอลนะที่มาทำหน้าที่ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยเนื้อครีนเซอร์ของเขาเนี่ยจะออกแนวคล้ายเจลสีขาวขุ่นๆนะคะไม่เหนียวล้างออกง่ายล้างแล้วไม่รู้สึกว่าผิวแห้งตึงเลยคุณช่วงที่ต้องแต่งหน้าถ่ายคลิปเนี่ยหมอก็จะนวดๆวนๆให้ทั่วสักพักนึงก่อนแล้วค่อยล้างออกนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นผิวไปในตัวด้วยนะหรือว่าอีกวิธีนึงที่หมอชอบก็คือเวลาที่เราต้องไปทำงานหลายที่ใช่ไหมเรามีเวลาจำกัดเนาะสูตรนี้เขาไม่ต้องใช้น้ำล้างออกใช้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าคันหรือว่าระคายเคืองนะคะก็เป็นอะไรที่โอเคมากคุณที่สนใจนะคะก็หาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำร้านขายยาหรือว่าช่องทางออนไลน์ก็มีนะคะสำหรับคุณที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ล้างหน้านะที่มีความอ่อนโยนสามารถทำความสะอาดเครื่องสำอางได้โดยที่ไม่ต้องใช้น้ำล้างออกสามารถทำความสะอาดเครื่องสำอางได้ไม่ต้องใช้เวลาเยอะขวดเดียวจบนะคะสูตรนี้ก็ถือว่าน่าลองนะและอย่าลืมว่าสเต็ปแรกไม่ใช่อะไรก็ได้ครีนเซอร์ล้างหน้าต้องเลือกที่ดีที่สุดนะคะคุณส่วนใครที่เคยใช้แล้วใช้อยู่หรือว่าอยากจะลองใช้ดูอย่าลืมมาเมาท์มอยกันและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมก็ฝากกด Subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ไปให้กับคนที่คุณรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกูรูเช็ควันนี้กูเรียมังไปแล้วค่ะ